เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูกันต่อในข้อที่4นะครับโจทย์ถามว่า1บวกเปิดวงเล็บ2ยกกำลังเศษ1ส่วน2ลบ1ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับเปิดวงเล็บนะครับอีกวงเล็บ1 2ยกกำลังเศษ1ส่วน2บวกด้วย1ทั้งหมดยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน2ถามว่ามีค่าตรงกับช้อยข้อไหนนะครับกอไก่2ยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน2ขอไข่ตอบ1คอควายตอบ2ยกกำลังเศษ1ส่วน2และข้ององูนะครับตอบ2ยกกำลังเศษ3ส่วน2โอเคคอนเซปต์สำหรับในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเลขยกกำลังก็คือเราจำเป็นต้องสามารถทำความเข้าใจได้นะครับว่า2ยกกำลังเศษ1ส่วน2เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับอ่ะเราพอจะบอกโดยสมบัติของเลขยกกำลังสามารถบอกได้แบบนี้ครับ a ยกกำลัง m นะครับถ้าเกิดว่า m เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มนะมันก็คืออะไรครับมันก็คือ a คูณอยู่กับ a คูณอยู่กับ a ไปเรื่อยๆทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับ m ตัวถูกไหม m ตัวอันนี้ก็คือในกรณีที่ m เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับเป็นจำนวนเต็มทีนี้กรณีที่ถ้าเกิดว่า m เนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับพี่อยากจะบอกว่า a เนี่ยมันยกกำลังเศษส่วนตัวอย่างเช่น a ยกกำลัง m ส่วน n นะครับ a ยกกำลัง m ส่วน n โดยที่ทั้ง m และ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่าก้อนนี้มีค่าเท่ากับรากที่ n ของ a ยกกำลัง m นะครับตัวอย่างเช่น5กำลังเศษ1ส่วน6มันก็คือรากที่6ของ5นั่นเองนะครับรากที่6ของ5กำลัง1หรือ7ยกกำลังเศษ2ส่วน8 2ส่วน9อ่ะนะครับมันก็คือรากที่9ของ7กำลัง2ถูกไหมครับก็คือรากที่9ของ49อะไรประมาณนี้ก็คือเราสามารถเขียนเลขยกกำลังเนี่ยในเทอมของ square root หรือในเทอมของกลนได้นะครับอ่ะเราลองมาดูกันจากโจทย์นะครับหาค่าของอะไรเอ่ย1บวกอยู่กับ2กำลังเศษ1ส่วน2บวกลบด้วย1นะครับทั้งหมดกำลังเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ2กำลังเศษ1ส่วน2บวกด้วย1ทั้งหมดยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน2เราก็บอกว่าก้อนนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับทั้งก้อนนะครับทั้งก้อนสี่เหลี่ยมยกกำลังเศษ1ส่วน2มันก็คือ square root ของอะไรครับ square root ของสี่เหลี่ยมถูกไหมมันก็คือ square root ของสี่เหลี่ยมตรงนี้ตามพี่ทันนะครับเอาใหม่สี่เหลี่ยมยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน2อ่ะทีนี้เจอยกกำลังติดลบบ้างนะครับยกกำลังติดลบหมายความว่าอะไรเราบอกว่า a ยกกำลังติดลบนะครับติดลบ m เนี่ยมันหมายความว่าเป็น1ส่วน a กำลัง m นะครับตัวอย่างเช่น7กำลังติดลบ2เนี่ยมันก็คือ1ส่วนด้วย7กำลัง2เท่ากับ1ส่วนด้วย49นะครับมองภาพออกเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นติดลบด้วยเศษส่วนอย่างเช่น5กำลังติดลบ2ส่วน7อ่ะมันก็หมายความว่าเป็น1ส่วน5กำลัง2ส่วน7ก่อนถูกไหมครับแล้ว5กำลัง2ส่วน7ตรงนี้ก็มีความหมายว่าเป็น1ส่วนด้วยรากที่7ของ5กำลัง2เห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยสามารถอาศัยสมบัติของเลขยกกำลังพื้นฐานเนี่ยมาอธิบายได้ทั้งนั้นเลยโอเคนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะทราบว่า a กำลัง m ก็คือ a คูณกันทั้งหมด m ตัวสำหรับ m เป็นจำนวนเต็มนะครับ a กำลังรากที่a กำลัง m ส่วน n โดยที่ทั้ง m และ n เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันคือรากที่ n รากที่ตัวล่างเนี่ยนะครับส่วนด้วยตัวบนรากที่ n ของ a ยกกำลังตัวบนก็คือรากที่ n ของ a กำลัง m เช่น7กำลัง2ส่วน9มันคือรากที่9ของ7กำลัง2หรือรากที่9ของ49ความหมายเดียวกันa กำลังติดลบ m หมายความว่าเป็น1ส่วน a กำลัง m เป็นส่วนกลับนะครับ5กำลังติดลบ2ส่วน7ก็คือ1ส่วน5กำลัง2ส่วน7ก่อน5กำลัง2ส่วน7ก็กลายเป็นรากที่7ของ5กำลัง2นะครับค่อยๆดีไลฟ์ฟอร์มแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับก้อนนี้เนี่ยเราเลยสามารถเขียนได้ว่าอะไรเอ่ยมันก็คือ1ส่วนคูณอยู่กับเท่าไหร่ครับคูณอยู่กับ1ส่วนด้วย
กล่องสี่เหลี่ยมนะครับกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2นึกภาพออกไหมครับทีนี้พี่ก็คืนสภาพให้มันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ2กำลังเศษ1ส่วน2ลบ1 2กำลังเศษ1ส่วน2บวกด้วย1เห็นไหมครับไอ้ก้อนกล่องสีฟ้าตัวนี้มันถูกย่อมลังด้วยเศษ1ส่วน2มันก็คือ square root นั่นเองนะครับงั้นพี่สามารถเขียนได้ว่ากลายเป็น1บวกด้วย square root ของ2กำลังเศษ1ส่วน2ลบ1แล้วก็คูณอยู่กับ1ส่วนด้วยอะไรครับ square root ของ2กำลังเศษ1ส่วน2บวกด้วย1อ่ะ2กำลังเศษ1ส่วน2มันก็คืออะไรครับมันก็คือ square root 2นั่นเองเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็น1บวกด้วย square root ของ square root 2ลบ1แล้วก็คูณอยู่กับ1ส่วนด้วย square root ของ square root 2บวกด้วย1ใช่ไหมครับสแควร์รูทนะครับสแควร์รูทของ a ส่วนด้วยสแควร์รูทของ b บอยเนี่ยสามารถดึงสแควร์รูทออกมาข้างนอกได้กลายเป็นสแควร์รูทของ a ส่วน b สำหรับa และ b ที่เป็นจำนวนเป็นจำนวนจริงบวกนะครับเป็นจำนวนจริงที่ไม่ติดลบและ b boy มีค่าไม่เท่ากับ0บางครั้งเนี่ยพี่อาจจะ เขียนเงื่อนไขแบบจุกจิกสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจำเป็นเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจสมบัติหลายๆตัวได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่มันจะสามารถแยกกันได้เนี่ย square root ของ a ส่วน b จะแยกกลายเป็น root a ส่วน root b ได้ a กับ b ต้องเป็นจำนวนที่มันเป็นค่าบวกหรือเป็นเลข0นะครับแต่ b จะเป็น0ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวส่วนใช่มั้ยครับอ่ะคอนเซ็ปต์ตรงนี้ต้องแม่นนะเพราะฉะนั้นนะครับก้อนนี้เราเลยสามารถยุบ square root ออกมาข้างนอกได้กลายเป็น1บวกด้วย square root ยาวๆนะครับของ square root ลบ square root 2ลบ1ส่วนด้วยข้างล่างเป็น square root 2บวกด้วย1อ่ะก็จะดูง่ายขึ้นนิดนึงละทีนี้ประเด็นถัดมาก้อนนี้เราจะสามารถ derive form ยังไงต่อได้นะครับสิ่งที่พี่จะใช้นะครับก็คือเทคนิคของ conjugate นะครับอาศัยเทคนิคของคอนจูเกตภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าสั่งยุกนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเทคนิคคอนจูเกตคืออะไรค่อยดูนะสมมุติว่าพี่มี1ส่วนด้วยสแควร์รูท5ลบด้วยสแควร์รูท3นะครับสังเกตก่อนพี่ต้องพยายามทำให้สมมุตินะพี่พยายามทำให้ตัวส่วนนะครับไม่ติดสแควร์รูทเลยสิ่งที่พี่สามารถทำได้นะครับก็คือพี่สามารถใช้สิ่งที่เราเรียกว่าสั่งยุกหรือคอนจูเกตเนี่ยเข้ามาคูณนะครับโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายพจน์กลางเนี่ยจากลบก็เปลี่ยนให้กลายเป็นบวกจากบวกเปลี่ยนให้กลายเป็นลบสั่งยุกของสแควร์รูท5นะครับค่อยๆเขียนนะสั่งยุกจริงๆคือไม่ค่อยมีใครใช้ภาษาไทยเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้ทับศัพท์เลยคอนจูเกตของสแควร์รูท5ลบสแควร์รูท3ก็คือสแควร์รูท5บวกด้วยสแควร์รูท3นะครับพี่ก็เอาเจ้าคอนจูเกตตัวนี้คูณเข้าหารออกก็คือคูณด้วยสแควร์รูท5บวกด้วยสแควร์รูท3แล้วก็หารออกด้วยพจน์เดียวกันนะครับสแควร์รูท5บวกด้วยสแควร์รูท3ที่ทำแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราก็จับ1คูณอยู่กับสแควร์รูท5บวกด้วยสแควร์รูท3ความหมายมันก็กลายเป็นสแควร์รูท5บวกด้วยสแควร์รูท3เหมือนเดิมทีนี้ก้อนล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังตรงนี้สามารถแยกกระจายออกมากลายเป็นอะไรครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้ถูกไหมครับเช่นเรามี25ลบ3คูณอยู่กับ25บวก3ตรงนี้เนี่ยก็สามารถกระจายมากลายเป็น25กำลัง2ลบอยู่กับ3กำลัง2ได้นะครับ25ลบ3เป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็น22คูณอยู่กับ28นะครับลองดูฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่า22คูณ28ก็นี่คูณกันกลายเป็น56คูณ11ก็กลายเป็น616นะครับถ้าพี่คิดเลขไม่ผิดนะฝั่งขวามือนะครับ25กำลัง2กลายเป็น625นะครับลบ9ก็กลายเป็น616เท่ากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2จริงๆอาจจะมาจากการกระจายนะครับ
ที่มาคือมาจากการจ่ายเพียงแต่ว่าอันนี้พี่ลองแทนค่าเราเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เจอสแควร์รูท5ลบสแควร์รูท3คูณอยู่กับสแควร์รูท5บวกด้วยสแควร์รูท3นะครับเราสามารถบอกได้ว่ามันเข้าฟอร์มหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมันก็กลายเป็นหน้ากำลัง2ถูกไหมครับรูท5กำลัง2ลบด้วยหลังก็คือลบด้วยสแควร์รูท3กำลัง2นั่นเองกำลัง2ตัดกับสแควร์รูททิ้งไปนะครับก็กลายเป็น5ฝั่งนี้ก็เหลือ3 5ลบ3ก็ตอบ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเลข2แทนค่าลงมาเลยจึงสามารถสรุปได้ว่า1ส่วนสแควร์รูท5ลบสแควร์รูท3มีค่าเท่ากับสแควร์รูท5บวกรูท3ส่วนด้วย2เห็นไหมครับเท่านี้ตัวที่มันเป็นตัวส่วนก็จะไม่ติดสแควร์รูทละลองทำเองสักตัวนึงนะครับ1ส่วนด้วยสแควร์รูท7บวกด้วยสแควร์รูทรูทอะไรดีรูท5นะครับ1ส่วนด้วยสแควร์รูท7บวกสแควร์รูท5นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเขียนซ้ำอีกทีนึงก่อน1ส่วนสแควร์รูท7บวกสแควร์รูท5สังยุกต์ของมันก็คือสแควร์รูท7ลบสแควร์รูท5ใช่มั้ยครับก็เอารูท7ลบสแควร์รูท5คูณเข้าหารออก1คูณสแควร์รูท7ลบสแควร์รูท5ก็กลายเป็นสแควร์รูท7ลบด้วยสแควร์รูท5เหมือนเดิมนะครับก้อนล่างนะครับกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็กลายเป็น7ลบ5นะครับ7ลบ5ได้2ก็กลายเป็นรูท7ลบสแควร์รูท5ส่วนด้วย2นั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของคอนจูเกตนะครับหรือสังยุกต์เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับเราบอกว่าเฮ้ยจากโจทย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บวกด้วยอะไรครับสแควร์รูทยาวๆของสแควร์รูท2ลบ1ส่วนด้วยสแควร์รูท2บวก1ใช่ไหมครับทีนี้ภายใต้รูทตรงนี้เนี่ยพี่ก็เอาคอนจูเกตเข้ามาคูณครับคอนจูเกตของตัวส่วนคืออะไรครับรูท2บวก1คอนจูเกตคือรูท2ลบ1เอารูท2ลบ1เข้ามาคูณนะครับเอารูท2ลบ1เข้ามาคูณก็จะกลายเป็นอะไรครับก้อนบนก็เหมือนกับมีสแควร์รูท2ลบ1คูณกันอยู่2ตัวกลายเป็นรูท2ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ก้อนล่างเข้าฟอร์มหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบด้วยหลังกำลัง2ถูกไหมครับแบบนี้เลยหน้ากำลัง2สแควร์รูท2สแควร์รูทกับกำลัง2ก็ตัดกันทิ้งไปกลายเป็น2ลบ1ได้1นะครับก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น1บวกด้วยสแควร์รูทของรูท2ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับทันนะทีนี้สแควร์รูทอะไรก็ตามนะครับสแควร์รูทอะไรก็ตามที่กำลัง2อยู่ข้างในเนี่ยสามารถปลดออกมาได้ x จริงหรือเปล่าไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปเช่นสแควร์รูทของลบ3กำลัง2ตรงนี้เนี่ยมันก็คืออะไรครับสแควร์รูทของลบ3คูณกันอยู่2ตัวลบ3คูณลบ3กลายเป็น9ถูกไหมครับรูท9ตอบ3เห็นไหมเพราะฉะนั้นสแควร์รูทของลบ3ทั้งหมดกำลัง2ไม่เท่ากับลบ3นะแต่มันเท่ากับ3นะครับความหมายของพี่ก็คือค่าได้ออกมาเนี่ยมันต้องเป็นค่าบวกเสมอเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขให้ถูกต้องโดยการใส่ค่าของค่าสมบูรณ์ absolute value เข้าไปผ่านพี่นะสแควร์รูทของ x กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ absolute ของ x เสมอเมื่อ absolute ของ x นะครับนิยามคือมีค่าเท่ากับ x เมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และมีค่าเป็นติดลบ x เมื่อ x มีค่าน้อยกว่า0เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองทำตามนิยามนี้นะครับสแควร์รูทของติดลบ3กำลัง2 x คืออะไรเอ่ย x ก็คือลบ3ก็กลายเป็น absolute ของลบ3นะครับลบ3เข้าข่ายไหนครับเข้าข่ายหลังก็คือ x มีค่าน้อยกว่า0ค่าได้ออกมาเลยกลายเป็นติดลบของติดลบ3ก็กลายเป็น3นั่นเองเห็นไหมครับตรงละเพราะฉะนั้นนะครับก้อนนี้เราเลยติด absolute value สักนิดนึงก่อนปลดนะครับกลายเป็น absolute ของรูท2ลบ1เนื่องจากรูท2มีค่าประมาณ 1.414ลบ1มาปุ๊บกลายเป็นค่าบวกนะครับเพราะฉะนั้นสามารถปลด absolute ออกมาได้เลยรูทของค่าบวกกำลัง2กลายเป็นค่านั้นเลยนะครับเพราะนั้นออกมาก็เลยกลายเป็น1บวกด้วยสแควร์รูท2ลบด้วย1นะครับลบ1อยู่ข้างนอกนะครับตัดกับ1ทิ้งไปก็กลายเป็นรูท2คำตอบก็เลยตอบสแควร์รูท2นะครับเขียนให้อยู่ในเทอมของเลขยกกำลังสักนิดนึงรูท2ก็คือเท่ากับ2ยกกำลังเศษ1ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับตอบเลยพอเห็นไอเดียนะครับสำหรับโจทย์เลขยกกำลังข้อนี้คำตอบก็เลยตอบช้อยข้อหน่อยครับ
ตอบช้อยข้อคอควายสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ถามหาค่าของ1บวก2กำลังเศษ1ส่วน2ลบ1ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2คูณอยู่กับ2กำลัง1ส่วน2บวก1ทั้งหมดกำลังลบ1ส่วน2เราอาจจะลองทบทวนสมบัติเลขยกกำลังก่อนนะครับก็ได้อันนี้ก็คือพี่เอาเฉพาะส่วนที่มันสำคัญสำคัญมาให้เราดู A กำลัง M นะครับเมื่อ M เป็นค่าจำนวนเต็มความหมายก็คือ A คูณกันทั้งหมดอยู่ M ตัวที่จะเกิดว่าเป็นเศษส่วนนะครับ M กับ N เป็นจำนวนเต็มนะ A กำลัง M ส่วน N ก็จะมีค่าเท่ากับรากที่ N ของ A กำลัง M นะครับa กำลังติดลบ m a กำลังติดลบ m ความหมายก็คือ1ส่วน a กำลัง m ทันนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยใช้สมบัติเลขยกกำลังเพียงแค่ประมาณ3ข้อ 3-4 ข้อนี้เองนะครับเริ่มต้น1บวกด้วยสแควร์รูทก้อนนี้พี่มองให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงก้อนนี้มองให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยยกกำลังด้วยเศษ1ส่วน2มันก็เลยกลายเป็นสแควร์รูทถูกไหมครับสแควร์รูทของสี่เหลี่ยมสีแดงคูณอยู่กับสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินยกกำลังติดลบเศษ1ส่วน2ยกกำลังติดลบความหมายก็คือเป็นส่วนกลับของมันใช่ไหมครับก็กลายเป็น1ส่วนด้วยสีน้ำเงินกำลังเศษ1ส่วน2กลายเป็น1บวกด้วยสแควร์รูทของสีแดงคูณอยู่กับ1ส่วนด้วยสแควร์รูทของสีน้ำเงินนะครับทีนี้ในก้อนสีแดงเนี่ยมันมี2กำลังเศษ1ส่วน22กำลังเศษ1ส่วน2ความหมายคือสแควร์รูท2ถูกไหมครับเพราะนั้นสามารถดีไลฟ์ฟอร์มกลายเป็น1บวกด้วยสแควร์รูทของสแควร์รูท2ลบ1คูณอยู่กับ1ส่วนด้วยสแควร์รูทของสแควร์รูท2บวก1รูท a ส่วนรูท b นะครับสามารถยุบสแควร์รูทออกมาได้กลายเป็นรูท a ส่วนรูท b นะครับรูทของ a ส่วน b โดยที่ทั้ง a และ b เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกต้องเป็นจำนวนจริงบวกหรือเป็นเลข0ก็ได้นะครับแต่ b ต้องไม่เป็นเลข0สามารถดึงตัวร่วมนะครับดึงสแควร์รูทออกมาข้างนอกได้ทีนี้ประเด็นถัดมาเนี่ยเราอาศัยเทคนิคของคอนจูเกตเข้ามาช่วยนะครับเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามี1ส่วนด้วยสแควร์รูท5ลบรูท3เราอยากทำให้ตัวมันไม่ติดสแควร์รูทจังเลยนะครับเทคนิคที่เราทำได้ก็คือเราจะใช้คอนจูเกตเข้ามาคูณคอนจูเกตของเราก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเปลี่ยนบวกเป็นลบนะครับสลับกันไปสลับกันมาrooth5-3 คอนจูเกตของมันก็คือ root5+3 ใช่ไหมครับก็เอาก้อนนี้เข้าไปคูณคูณเข้าอย่าลืมหารออกค่าที่ได้ออกมาจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงบนคูณบนกลายเป็น square root5+square root3นะครับล่างคูณล่างกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2กลายเป็น2นะครับเพราะฉะนั้น1ส่วน square root5+root3ก็เลยกลายเป็น root5+root3/2ในทำนองเดียวกัน1ส่วน square root7+square root5ก็มีค่าเท่ากับ root7+root5/2นะครับกลับมาที่ตัวโจทย์เรา1บวกสแควร์รูทของสแควร์รูท2ลบ1ส่วนสแควร์รูท2บวก1รูท2บวก1นะครับคอนจูเกตของมันก็คือสแควร์รูท2ลบ1ใช่ไหมครับอย่าลืมคูณเข้าหารออกนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างบนคูณบนมีเหมือนกัน2ตัวก็คือกำลัง2ล่างก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2กลายเป็นเลข1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าตามันก็จะง่ายขึ้นกลายเป็น1บวกด้วยสแควร์รูทของรูท2ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับรูทของอะไรก็ตามกำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับจำนวนตัวนั้นใส่ค่าสมบูรณ์ให้มันสักนิดนึงเช่นสแควร์รูทของ3กำลัง2กลายเป็น3รูทของลบ3กำลัง2กลายเป็นแอปของลบ3คำตอบได้ออกมาก็คือเลข3ถูกไหมเพราะว่าสแควร์รูทผลลัพธ์ที่ออกมาต้องเป็นค่าบวกเสมอนะครับ1บวกด้วยแอบสูตรของรูท2ลบ1ก็กลายเป็นรูท2นะครับซึ่งรูท2ก็สามารถเขียนได้ในเทอมของเลขยกกำลังกลายเป็น2กำลังเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบก็เลยตรงกับช้อยข้อคอควายซึบนั่นเองเนาะนะครับ2กำลังเศษ1ส่วน2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่